วันนี้พบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับการตั้งใจที่จะทำรีวิวเครื่องสาเหตุมาจากเมื่อวานนี้ผมโพสต์ลงในเพจ Facebook ผมอะว่าช่วงบ่ายนะครับทำเอสเปรสโซ่จากเครื่องชงกาแฟรุ่นที่ท่านเห็นอยู่นี่แหละครับเบสเซล่าสเตรก้านะครับเครื่องรุ่นนี้เป็นเครื่องชงในระบบเลเวอร์แมชชีนก็คือคันโยกแบบสมัยโบราณเลยนะครับซึ่งเบสเซล่าเนี่ยผลิตเครื่องรุ่นนี้มานะฮะโดยใช้องค์ประกอบการใช้เทคโนโลยีแรงดันจากลูกสูบนะครับให้มาชงกาแฟซึ่งจะทำให้เราได้กาแฟที่ดีมากๆนะครับเครื่องสเตก้านะฮะขอให้มาดูใกล้ๆนิดหนึ่งเป็นเครื่องที่บอยเลอร์นะฮะขนาด2ลิตรนะครับภายในนะบอยเลอร์ขนาด2ลิตรนะครับบอดี้เป็นสแตนเลส304เงาวัตทั้งหมดเลยนะครับองค์ประกอบก็จะมีถังพักน้ำนะฮะซึ่งเติมน้ำง่ายมากนะครับถังพักน้ำเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นถังพักน้ำอย่างเงี้ยครับความจุ4ลิตรนะครับให้ท่านได้ใช้งานได้อย่างเต็มอิ่มจุใจนะฮะถังน้ำทิ้งใหญ่นะครับนะฮะสวิตช์ออนออฟนะครับการใช้งานหลังจากในแต่ละวันเนี่ยถ้าเปิดสวิตช์ออนปั๊บเนี่ยนะเครื่องจะใช้เวลาวอร์มเนี่ยโดยประมาณ10นาทีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเพชเชอร์เกตเนี่ยจะขึ้นแสดงให้เราเห็นความพร้อมที่จะใช้งานก็ประมาณ 1.2-1.3 นะครับนะองค์ประกอบอื่นก็มีสตรีมลมนะครับก๊อกน้ำร้อนนะฮะให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบายส่วนการชงกาแฟเนี่ยนะครับก็จะใช้ก้านโยกเนี่ยนะครับดึงลงมานะครับซึ่งผมจะแนะนำนิดหนึ่งนะครับเครื่องรุ่นนี้นะฮะก่อนที่ท่านจะใช้งานท่านต้องทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งนะครับว่ามันจะมีแรงดันกลับนี่แรงมากเลยนะฮะมันจะใช้เวลาเนี่ยอย่างนี้ครับดึงออกมาใช้แรงค่อนข้างหนักนะครับมันจะดึงลงไปค่อนข้างแรงถ้าคุณไม่ได้ใส่หัวชงกาแฟเข้าไปที่นี่นะครับการใช้งานนะแรงดันเครื่องเนี่ยเครื่องจะมีปั๊มตัวเล็กๆนะฮะปั๊มไวเบรเตอร์เนี่ยนะครับเติมน้ำเข้าไปช่องให้เราอัตโนมัติเลยนะครับทำง่ายได้มากอย่างเช่นนะฮะผมจะชงเอสเปรสโซ่ให้ท่านดูสัก1ช็อตนะครับก็จะใช้ซิงเกิลช็อตขนาดนี้นะครับนะใส่โค้กกาแฟนะครับแล้วก็แทมเปอร์ไว้ให้แน่นนะครับอยากให้ท่านดูความเนียนสวยงามของเอสเปรสโซ่นะครับ1ช็อตเนี่ยนะว่ามันจะสวยงามแค่ไหนถ้าท่านเป็นเอสเปรสโซ่เลิฟเวอร์ผมแนะนำเลยว่าในกระบวนการเครื่องชงนะตัวนี้ชงเอสเปรสโซ่ได้อร่อยที่สุดนะครับนะฮะดึงก้านลงมานะรวดเดียวเลยนะครับปึ๊บท่านจะเห็นเนี่ยได้ยินเสียงปั๊มทำงานแล้วรอสักพักหนึ่งพอให้น้ำไหลหยดนิดหนึ่งนะครับออกมานะแล้วท่านก็ปล่อยได้เลยนะครับเครื่องจะค่อยๆเพรสลงมาเข้ามาดูใกล้ๆเลยครับดูช็อตของเอสเปรสโซ่สิครับว่ามันสวยงามแค่ไหนนะครับช็อตของเอสเปรสโซ่นี่สวยงามมากนะฮะน้ำก็จะไหลออกมาเรื่อยๆนะฮะท่านพอแค่ไหนท่านก็สามารถที่จะดึงออกมาได้เลยส่วนที่เหลือก็ปล่อยทิ้งลงไปในถังไปนะฮะหลายคนนะมาพิสูจน์แล้วว่าการชงช็อตเอสเปรสโซ่เนี่ยของเครื่องสเตก้าสามารถชงได้อย่างวิเศษมากเพราะแรงดันที่ไม่มากไม่น้อยเกินไปทำให้กาแฟเนี่ยที่ชงออกมาเนี่ยนะฮะมีรสละมุนไม่กัดนะฮะไม่ซ่านะครับถ้าสนใจเนี่ยมาพิสูจน์กับผมได้เลยที่ออฟฟิศนะครับนะเดี๋ยวผมจะลองทำคาปูชิโน่อีกสักช็อตหนึ่งนะนะลองสตรีมนมนะฮะนี่ใช้นมสเตอริไลด์ด้วยนะครับไม่ใช่กล่องนะง่ายมากเข้าไปดูที่ใต้นะตีแรงเลยนะครับตัวนี้ค่อยขยับขยับขยับลงไปเลยนะครับ
อุณหภูมิพอแล้วก็เบรกได้เลยนะครับแนะนำเทคนิคนิดนึงนะครับถ้าคุณทำคาปูชิโน่ลาเต้เนี่ยอยากให้อร่อยนะครับอย่าให้ร้อนจัดนะครับอุณหภูมิประมาณ 60-65 องศานะจะพอดีที่สุดการใช้งานเครื่องก้านยกก้านชงนะเรียกว่าแมชชีนทุกยี่ห้อนะผมแนะนำเพื่อความปลอดภัยของท่านเวลาท่านดึงลงนะหน้าของท่านอย่าได้ไปอยู่บริเวณรัศมีของก้านที่มันจะดีขึ้นนะครับแล้วก็ดึงลงมาอย่างนี้นะเข้ามาดูใกล้เลยครับดูนะครับดูช็อตของมันว่ามันสวยงามแค่ไหนดูนะครับละมุนมากนะครับเครื่องสเตก้ารับรองนะครับเครื่องตัวนี้ชงเอสเปรสโซช็อตได้ดีสุดๆมันจะค่อยๆขึ้นนะครับตราบใดที่ท่านมีก้านชงกาแฟใส่อยู่เพราะฉะนั้นเครื่องรุ่นนี้ถ้าท่านนะใช้งานอย่าไปโยกคันโยกในขณะที่ไม่มีก้านชงกาแฟเข้าไปเด็ดขาดนะครับมันจะดีขึ้นอย่างแรงเลยนะครับนี่เราก็มาดูนะครับครับผมก็จะทำคาปูชิโน่กินสวยๆอย่างเงี้ยนะครับผมไม่ต้องใช้ช้อนตักเลยเทฟองลงไปนะครับแล้วก็จะได้คาปูชิโน่ท่านอยากทำให้สวยกว่านี้ท่านก็ตั้งใจนิดหนึ่งนะครับที่เกียรติทำให้ดูนะครับขอบพระคุณมากครับหากท่านสนใจติดต่อนะฮะโทรศัพท์สอบถามมาได้0852599449หรือที่เว็บไซต์ www.bkkfood.com หรือเสิร์ชที่ Facebook Choi Coffee ก็สามารถได้รับข่าวสารข้อมูลต่างๆจากของเราได้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับแล้วจะพยายามนะเอาเครื่องรุ่นต่างๆนะฮะมานำเสนอท่านให้ท่านมีข้อมูลในการตัดสินใจอย่าลืมนะครับจะซื้อเครื่องชงกาแฟสักตัวหนึ่งจะใช้งานชงทานที่บ้านหรือชงขายที่ร้านก็ตามควรหาโอกาสมาดูเครื่องมาสัมผัสตัวจริงเสียงจริงลองชงแล้วลองชิมดูว่าเครื่องนี้ชงออกมาได้คุณภาพเป็นยังไงบ้างนะครับก่อนที่ท่านจะจ่ายเงินหลายหมื่นหรือหลายแสนไปนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณครับสวัสดีครับ